ครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับเพชรชิจ้าและอานิซ่านะครับก็ตั้งแต่เข้าร่วมในวันนะครับอานิซ่ามีความตั้งใจที่ต้องการจะชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทมาตลอดแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ประมือกับเจเน็ตทอสเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ครับครั้งนี้นะครับเจเน็ตมีอาการบาดเจ็บจึงไม่สามารถทําหน้าที่ป้องกันเข็มขัดได้โอกาสดีจึงมาถึงครับอานิซ่าและเพชรชิจ้าครั้งนี้ก็จะต้องต่อสู้กันเพื่อเข็มขัดเฉพาะการซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองคนในศึกวันลุมพินี46ครับเป็นคำถามสำหรับเพชรชิจ้านะครับการต่อสู้ในครั้งนี้เรียกได้ว่าจะเป็นการต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งและแกร่งที่สุดเท่าที่ตัวเพชรชิจ้าเนี่ยเคยเจอมาในรายการวันส่วนตัวเราคิดยังไงกับความท้าทายในครั้งนี้ครับก็การเจอกับอานิสาเม็กเซนเนี่ยก็เป็นความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าชกเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะคะแล้วเขาก็เป็นมวยหญิงที่เก่งแล้วก็เก่งแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของคิกบ็อกซิ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกับหนูมากค่ะแล้วก็ชกคิกบ็อกซิ่งก็เป็นสไตล์ใหม่ๆค่ะที่ก็แตกต่างกับมวยไทยเหมือนกันค่ะ Thank you, Frank. This next question is from MGR Online. It goes to Anissa Mexen. You've wanted to fight for that one title for some time. Now you finally get your shot. How do you feel about this opportunity? So it's a very good opportunity for me. You know, I'm waiting this belt since more than 3 years. So it's a big challenge and big opportunity. And I can't wait for this fight, simply. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับอานิซ่านะครับส่วนตัวเธอเนี่ยเธอต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเข็มขัดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ได้รับโอกาสแล้วรู้สึกยังไงบ้างตัวอานิซ่าตอบนะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากและเขาเนี่ยรอโอกาสนี้มาถึง3ปีแล้วและเขารอไม่ไหวแล้วครับผมที่จะได้ขึ้นชกในครั้งนี้ครับ When it was announced that you were fighting Pet Gija for the title it came as a major surprise to everyone just because we hadn't heard from you for a few monthsWas it a surprise to you when you were offered the title shot, or was that something you were expecting? So, you know, I'm waiting, as I said to you, I'm waiting this title shot since 3 years now. And I can't wait for this fight, and I'm happy to face Petija because she's a strong opponent, and you know, I'm better when I face a strong opponent. That's it. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับอานิซ่านะครับอยากจะถามว่าตอนที่มีการประกาศว่าจะมีการต่อยชิงเข็มขัดกันระหว่างเพชรชิจ้าและอานิซ่าเนี่ยครับผมเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนแปลกใจก็เลยอยากจะถามอานิซ่าครับส่วนตัวแล้วเธอเนี่ยรู้สึกแปลกใจบ้างไหมซึ่งอานิซ่าตอบว่าส่วนตัวเธอไม่ได้แปลกใจครับผมเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็รอโอกาสนี้มา3ปีแล้วก็เธอก็รู้ครับผมว่าเพชรชิจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่เธอก็เชื่อครับผมว่าตัวเธอก็แข็งแกร่งและเธอก็เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่านี้มาแล้วเหมือนกัน Thank you my questions for AnissaYou have a list of titles and awards that you've won in your fighting career. What would winning this interim one world championship title mean to you? This belt is missing to my collection. I have every belt now, and that's why this is my dream. And you know, I'm waiting since 3 years, and the dream will become true soon, inshallah.ครับผมสำหรับตัวอานิซ่านะครับผมการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับของเธอเนี่ยจะเป็นการต่อสู้เพื่อชิงเข็มขัดแต่ส่วนตัวของเธอแล้วเนี่ยครับมีเข็มขัดจากหลายๆที่มามากมายแล้วเหมือนกันและเธอก็เป็นนักต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยคนหนึ่งการที่จะได้เข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพไปครอบครองนี้จะมีความหมายไงบ้างครับซึ่งตัวอานิซ่าตอบว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเข็มขัดหนึ่งในคอลเลกชันของเธอครับที่เธอจะเก็บกลับบ้านไปในครั้งนี้และเธอก็เชื่อว่าอันนี้ครับเป็นโอกาสที่เธอเนี่ยรอมาถึง3ปีและอันนี้มันเป็นเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงเลยครับครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเพชรจีจ้านะครับผมสำหรับตัวอานิซ่าเมกสันเนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เพชรจีจ้าน่าจะเคยเจอในรายการวันแชมเปี้ยนชิพมาก่อนแต่ส่วนตัวเพชรจีจ้าเองครับคิดว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าอานิซ่าครับในครั้งนี้ครับค่ะก็การเจอกับอานิซ่าเมกสันไฟนี้ค่ะหนูก็คิดว่าการได้เปรียบก็อาจจะเป็นเรื่องความสดกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ชกตัดมาตลอดค่ะแล้วก็หนูยังเด็กกว่าเขาแล้วก็ใช้ร่างกายสู้เขาค่ะเพราะว่าหนูก็เอาร่างกายแล้วก็หัวใจมาสู้กับเขาค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมค่ะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเพชรชีจ้านะครับส่วนตัวแล้วเรามองว่าอานิซ่าเนี่ยเขามีจุดอ่อนยังไงบ้างครับและจะใช้เราตัวเราเองเนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับ
ก็จุดอ่อนค่ะก็จุดอ่อนเขาก็มีค่ะคือไฟนี้ก็วางแผนมาเรื่องเกมการชกแล้วค่ะแล้วก็หนูก็จะเดินเดินเกมการชกกับเขาอ่ะเขาอาจจะมีอาวุธที่หนักแล้วก็แข็งแกร่งค่ะจุดอ่อนก็อาจจะหายากด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นมวยที่แข็งแรงมากค่ะแล้วก็แต่หนูก็จะพยายามหาจุดที่เขาโดนอาวุธของเราค่ะ This next question is from Main Stand. It goes to Anissa. What do you know about Petjija and how have you been preparing for her? I prepare very hard for this fight. I push myself every week, every day, and I make a lot of sparring, different sparring with men who push me a lot. And you know, I work a lot of my boxing, my knee, and everything, you know. So I adapt myself against opponent. That's why I'm ready for everything. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากอนิสานะครับก็อยากจะถามว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเพชรจีจ้านะครับและเตรียมตัวมารับมือกับเพชรจีจ้าอย่างไรนะครับซึ่งตัวอนิสาตอบว่าส่วนตัวเธอแล้วเนี่ยเธอมีการฝึกซ้อมที่หนักมากๆทุกอาทิตย์ทุกวันนะครับแล้วก็มีการซ้อมกับผู้ชายแล้วก็มีการสปาริ่งกับผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเธอเนี่ยเธอเชื่อว่าเธอเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็พร้อมแล้วก็เสริมในเรื่องของหมัดในเรื่องของเข่าและเสริมในทุกๆลูกเพื่อที่จะมาสู้กับเพชรจีจ้าในครั้งนี้ครับOm Chad Luek, this one is also to Anissa. If you beat Petjija, will you have a message for Jana Todd? I call her, I call out every time her since 3 years. So I think she cannot escape now. So we'll see what's happened after this fight, for sure. คำถามนี้นะครับคือคำถามสำหรับอานิซ่านะครับถ้าส่วนตัวอานิซ่าเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเพชรจีจ้าในครั้งนี้จะส่งข้อความอะไรถึงเจเน็ตท็อปบ้างซึ่งอานิซ่าตอบว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเธอเนี่ยต้องการที่จะสู้เจเน็ตท็อปแล้วก็มีการ calling out หรือว่าเรียกเจเน็ตท็อปให้มาสู้กับเธอเนี่ยในหลายๆครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอเชื่อว่าถ้าเธอชนะเพชรจีจ้าในครั้งนี้เจเน็ตท็อปไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้แล้วและจะต้องเจอกันอย่างแน่นอนครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเพชรจีจ้าครับตั้งแต่เพชรจีจ้าเข้ามาในวันเนี่ยครับก็มีแฟนๆและมีคนจับตาดูตัวเพชรจีจ้าเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้เนี่ยตัวเพชรจีจ้าเองมีโอกาสได้ชิงแชมป์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะตอนแรกก็ที่จะได้ขึ้นโอกาสชิงแชมป์กับอนิสาค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราจะได้ขึ้นชิงแชมป์ค่ะแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ของคิกบ็อกซิ่งค่ะเป็นการท้าทายใหม่ๆของหนูด้วยค่ะก็แล้วก็เขาก็สนับสนุนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่หนูจะได้ขึ้นชกชิงแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะ